เสียหายเออพี่เบิร์ดธงชัยแจงด่วนกลางโหนกระแสฟ้าในตำนานกลับมาอีกแล้วบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 13:44 นผู้เสียหายเออถึงคราวพี่เบิร์ดธงชัยแจงด่วนกลางรายการโหนกระแสหลังฟ้าในตำนานกลับมาอีกแล้วกันชัยก็เคยโดนมาแล้วรายการโหนกระแสวันที่13สิงหาคม67เรื่องราวกลับมาอีกแล้วฟ้าในตำนานหลังอ้างเป็นเลขากันชัยครั้งนี้อ้างสามารถพาเล่นละครกับพี่เบิร์ดธงชัยมีผู้เสียหายนับสิบโดยหนุ่มกันชัยพิธีกรถึงกับต่อสายโฟนอินนักร้องซุปตาพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตศิลปินแห่งชาติเพื่อสอบถามเล่นละครคลับฟรายเดย์จริงไหมมีลูกจริงหรือเปล่าพี่เบิร์ดถึงกับหัวเราะลั่นตอบว่าพี่ไม่ได้เล่นอะไรเลยพี่เล่นคอนเสิร์ตอย่างเดียวพร้อมโปรโมทคอนเสิร์ต 23-24 พฤศจิกายนนี้กันชัยถามว่าตอนนี้มีคนเอาชื่อพี่เบิร์ดไปแอบอ้างว่าพี่เบิร์ดจะไปเล่นละครให้น้องๆไปเสียเงินน้องๆเป็นแฟนคลับพี่เบิร์ดยอมที่จะเสียเงินเพื่อจะไปเล่นละครกับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดรู้สึกยังไงบ้างพี่เบิร์ดบอกเลยว่ารู้สึกเศร้าใจมากน้องเอ๋ยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกอย่าไปว่าเขาเลยเขาหลอกได้ให้เขาหลอกไปเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็โดนหลอกเองมันเป็นกงกรรมกงเกวียนเรามีหน้าที่อะไรตอนนี้ทำให้ดีที่สุดถามพี่หนุ่มว่าได้มาวันนี้ได้มาฟรีฟรีไหมพี่เบิร์ดได้มาฟรีฟรีไหมไม่เลยมันต้องแลกด้วยประสบการณ์แลกด้วยเวลาถามว่าพี่เบิร์ดดูรายการโหนกระแสบ่อยๆเครียดไหมเจอเรื่องราวแปลกๆแบบนี้บ่อยๆพี่เบิร์ดหัวเราะตอบว่าพี่เบิร์ดสงสารหนุ่มมากถ้าไม่ใช่พี่หนุ่มพี่เบิร์ดไม่โทรมาหรอกเป็นพี่หนุ่มพี่เบิร์ดช่วยพี่หนุ่มได้อะไรช่วยได้ก็ช่วยสงสารหนุ่มต้องฟังอะไรเยอะไปหมดเลยอยากฝากอะไรสังคมมิจฉาชีพมากมายเอาชื่อคนโน้นคนนี้ไปแอบอ้างต่างๆนานาพี่เบิร์ดกล่าวว่าตอนนี้คนไทยด้วยกันโดนพี่มิชเยอะแยะขอว่ามีอะไรพูดกันตรงๆขอกันดีกว่าอย่าหลอกกันเส้นทางชีวิตเศรษฐาทวีสินเป็นนายกได้358วันก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นสภาพการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 15:46 นเปิดเส้นทางชีวิตเศรษฐาทวีสินเป็นนายกได้358วันก่อนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินพ้นสภาพนายกรัฐมนตรีจุดเริ่มต้นจาก CEO เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์สู่เส้นทางการเมืองเมื่อวันที่14สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีปมตั้งพิชิตนั่งรัฐมนตรีเนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงอ่านข่าวเพิ่มเติมด่วนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากเศรษฐาพ้นเก้าอี้นายกรัฐมนตรีประวัติส่วนตัวเศรษฐาทวีสินเศรษฐาทวีสินชื่อเล่นนิดเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2505เป็นบุตรคนเดียวของรอ.อำนวยทวีสินกับชดชอยทวีสินนามสกุลเดิมจูตระกูลเป็นตระกูลที่มีความเกี่ยวข้องกับสายเครือญาติ5ธุรกิจยักษ์ใหญ่ไทยทั้งตระกูลยิปอินซอยจักรภาคจูตระกูลล่ำซำและบูรณสิริสมรสกับหมออ้องแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญความงามด้านผิวพรรณมีบุตร3คนคือนอบณภัทรทวีสินแนบวรัตทวีสินและนูบชนันดาทวีสินประวัติการศึกษาเศรษฐาทวีสินปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ University of Massachusetts สหรัฐอเมริกาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจด้านการเงินจากบัณฑิตวิทยาลัยแคลมอนต์คลาเรมอนต์กราดูเอทสคูลรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
เส้นทางการทำงานเศรษฐาทวีสินปี2529เป็นผู้ช่วยผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัท Procter & Gamble เป็นเวลา4ปีทำงานที่บจก.แสนสำราญภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบม.จ.แสนสิริและดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารปี2565ยุติการทำงานทั้งหมดในบม.จ.แสนสิริทั้งตำแหน่งประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมทั้งทุกตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่3เมษายน2566เส้นทางการเมืองเศรษฐาทวีสินพฤศจิกายน2565ประกาศตัวเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยผ่านทวิตเตอร์มีนาคม2566พรรคเพื่อไทยแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษาเมษายน2566พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อเศรษฐาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันที่23สิงหาคม2566มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30วันที่15พฤษภาคม2567สมาชิกวุฒิสภาสว.จำนวน40คนเข้าชื่อผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตำแหน่งความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐารวมทั้งตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานกรณีนายเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาในคดีอาญากรณีถุงขนม2ล้านบาทวันที่14สิงหาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้เศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีโยเกิร์ตยืนยันหนูเคยกินหมูกระทะอร่อยด้วยไม่ได้ติดหรูอยู่แพงบันเทิงวันที่14สิงหาคม2567 18นาฬิกา59นาทีโยเกิร์ตยืนยันไม่ได้ติดหรูอยู่แพงหมูกระทะเคยกินทุกอย่างที่เกิดขึ้นครั้งที่ใช้ชีวิตคู่เป็นการตัดสินใจร่วมกันและเป็นประสบการณ์ที่ดีนอกจากนี้นางแบบสาวโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมยังไขข้อข้องใจเรื่องที่โดนแซวว่าไม่เคยกินหมูกระทะกินหรูอยู่แพงในช่วงที่ใช้ชีวิตคู่อยู่กับดีเจและพิธีกรชื่อดังพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรไม่เคยกินหมูกระทะเลยเหรอหัวเราะหนูว่าหนูเคยกินนะเคยชวนเขาไปกินหรือเปล่าหนูว่าหนูเคยกินนะหัวเราะปุ้ยไม่เอาไม่พูดหนูว่าหนูเคยกินนะก็อร่อยดีอย่าลืมทานหมูกระทะคู่กับวิตามินนะคะผิวจะได้สวยๆทานบ่อยไหมวิตามินเช้าเย็นค่ะหัวเราะส่วนหมูกระทะเคยกินค่ะผู้สื่อข่าวถามต่อเราไม่ได้ติดหรูทุกมือใช่ไหมมันทำให้คนมองว่าเรากินหรูหราฟุ่มเฟือยต้องไปต่างประเทศทุกเดือนทุกปีไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้อย่างที่บอกทุกการกระทําที่ผ่านมาเป็นการกระทําที่คิดร่วมกันทําสําหรับสองคนคิดด้วยกันทําด้วยกันเราได้เจอได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราสองคนเยอะมากอะไรที่เป็นประสบการณ์ดีๆโยก็อยากจะเก็บมันไว้อะไรที่พี่พีเคเคยทําให้โยก็ยังรู้สึกขอบคุณจนทุกวันนี้บางอันเขาก็อยากพาเราไปจริงๆเราไม่ได้เป็นคนรีเควสต์ไปซะทุกครั้งอย่างที่บอกเรามีความสุขร่วมกันเราทําอะไรเราทําด้วยกัน